嫩嫩又鲜又甜。大家好，วันนี้ป๊อปปี้ยางกับลักกี้ก็จะมาทำอาหารให้คุณพ่อกินค่ะโอเควันนี้เราจะมาทำเมนูพิเศษคือกุ้งลายเสือภาษาจีนนะคะกุ้งลายเสือนึ่งกระเทียมเมนูนี้มีชื่อเรียกว่าเซียนเซียงเหลาหูชาอ่ะเรามาดูวัตถุดิบที่ใช้กันค่ะกุ้งลายเสือนะคะก็คือเหลาหูชาถ้าเป็นกุ้งทั่วไปก็คือชาได้เลยนะคะส่วนอันนี้นะคะก็คือชงนะคะชงก็คือต้นหอมค่ะต้นหอมแล้วก็มีอันนี้คือขิงค่ะภาษาจีนเรียกว่าเจียงแล้วก็มีอะไรคะรู้จักไหมพริกก็คือลาดเจียงและอันนี้เลยเห็ดเหรอเพื่อนๆใช้เห็ดไหมคะอันนี้เรียกว่ากระเทียมนะคะลักกี้กระเทียมเรียกว่าส่วนนะส่วนก็คือกระเทียมนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบหลักๆที่เราใช้กันนะคะส่วนซอสนะคะก็จะมีด้วยกัน3ตัวที่จะใช้ก็จะมีเจียงหยงก็คือซีอิ๊วนะคะแล้วก็จะมีว่านหนึ่งอย่างก็คือซอสเป็นหนึ่งเป็นซอสอเนกประสงค์และที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับบ้านป๊อปปี้อยากชอบทานน้ำมันงานะคะก็คือชื่อหมาหยองเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะพร้อมหรือยังคะลักกี้พร้อมแล้วค่ะชุดไม่หาวแล้วมั้ยไม่หาวเลยเย่ต่อไปเราจะมาหั่นกุ้งกันนะคะมาก็ตัดนะคะน่าจะง่ายกว่าเนาะลักกี้ตัดเลยแล้วเราก็มาจัดการไข่เป็ดก็คือเปิดหลังกุ้งกันเลยภาษาไทยเรียกเปิดหลังกุ้งมันก็ไม่รู้ภาษาจีนเรียกว่าไข่เป็ดก็คือจัดการเปิดไอ้ตรงเนี้ยค่ะเปลือกมันจะแข็งนิดนึงนะคะก็เลยใช้กรรไกรเนาะก็ตัดไปจนถึงสุดตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้มีดอะค่ะหั่นเป็นครึ่งหนึ่งเวลานึ่งใส่กระเทียมก็จะแบบเข้าเนื้อนะคะก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราใส่กระเทียมลงไปตรงนี้นะคะก็ทำให้ครบทุกตัวเลยค่ะข้าวหวานเป็ดจะเป็นจะยังแล้วเราก็ทำตัวต่อๆไปกันได้เลยแล้วค่อยมาจัดจานทีหลังกันค่ะนี่คือ是虾线นะคะก็ต้องตัดแล้วชุบให้干净ก็เอาออกไปให้สะอาดเลยนะคะโอ้มีมันกุ้งด้วยอะค่ะตัวนี้น่าจะโชคดีมากเลยนะคะว้าว这是最后一个了อันนี้ตัวสุดท้ายแล้วนะคะ最后就是ตัวสุดท้ายป๊อปปี้หยางเตรียมมา8ตัวนะคะตอนแรกว่าจะทำ20ตัวคุณจำได้ไหมว่ากุ้งลายเสือเรียกว่าอะไรใครรู้ไหนพิมพ์บอกหน่อยค่ะลักกี้จำได้ไหมคะไม่ได้เดี๋ยวพี่ๆเขาช่วยตอบให้นะคะเดี๋ยวเรารออ่านคอมเมนต์ของพี่ๆเลยนะว่าพี่ๆเขาจะจำได้ไหมว่ากุ้งลายเสือเรียกว่าอะไรอีจิ้งจ้าเห่าดาเหลาขู่ชาก็คือจัดการเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องไปล้างอีกรอบนึงนะคะเพราะมันจะมีพวกเส้นกุ้งอะนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาทำเครื่องกันเลยดีกว่า下一个步骤就是做蒜蓉酱ขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการทำซอสกระเทียมนะคะแล้วกินเรียกว่าอะไรคะระหว่างเห็ดกับกระเทียมถูกต้องกระเทียมภาษาจีนเรียกว่าส่วนนั่นเองมาเลยค่ะป่าส่วนเต่าสวยนะคะก็คือทำแบบละเอียดละเอียดเนาะก็หั่นละเอียดละเอียดถ้าคนชอบกระเทียมนะก็แนะนำว่าทำแบบเยอะๆเลยอร่อยค่ะเป็นใจผมเลยเชฟชงควาก็หั่นให้เป็นก้อนเล็กๆนะคะเดี๋ยวโรยไปบนกุ้งแล้วมันก็จะแบบแผ่นเลี่ยงๆนะคะเพิ่มสีสันให้กับกุ้งน้อยของเรานะคะแล้วก็หอมด้วยแหละค่ะ因为我们把姜切成碎เดี๋ยวเราจะหั่นขิงให้เป็นแบบเล็กๆเลยนะคะก็ปั่นน้ำขิงในภาษาจีนเรียกว่าจางจือนะจางก็คือขิงส่วนจือก็คือน้ำที่สกัดได้จากจางก็คือขิงน้ำขิงเรียกว่าจางจือนะคะเคยจางจือตัวเช่นที่หอมดื่มน้ำขิงก็ดีต่อสุขภาพค่ะที่ป๊อปปี้อยากเอาขิงมาใช้ด้วยในการนึ่งนะคะเพื่อที่จะชุ่ยซิงชุ่ยซิงเนี่ยแปลว่าลดความคาวหรือว่าเรียกว่าดับขาวนั่นเองค่ะป๊อปปี้อยากนะคะจะแบ่งขิงออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเอาไปหั่นเป็นแบบซุยก็คือแบบละเอียดละเอียดนะคะผัดพร้อมกับกระเทียมส่วนอีกส่วนหนึ่งจะหั่นเป็นแผ่นๆบางๆแบบนี้ใช้ในตอนนึ่งเพื่อที่จะดับคาวนะคะดับคาวในภาษาจีนเรียกว่าชื่อซิงเนาะเวลาชื่อซิงก็จะเชื่อจะเพียงที่หัวนี้
ช่วงเดี๋ยวไปนึ่งพร้อมๆกันนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเอาไว้นึ่งนะคะส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวจะสับเอาไว้ผัดกับกระเทียมแต่ถ้าบ้านไหนแบบบางคนไม่ชอบกินขิงเนาะไม่ต้องหั่นขิงลงไปด้วยก็ได้แค่แบบหั่นเป็นแผ่นก็เอาไว้นึ่งเฉยๆแล้วก็พอนึ่งเสร็จก็เอาออกก็先喷一下油ก็ฉีดน้ำมันลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะผัดกระเทียมนะคะ我们要开始炒蒜蓉了哦หอมมากคือกระเทียมที่เอาไปผัดเดี๋ยวก็หอมไปนะคะจางหยองแล้วก็จะมีชื่อหมายอน้ำมันงานะคะเครื่องปรับหอมแล้วก็ไม่ลืมที่จะต้องใส่ซอสเป็นหนึ่งนะคะเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมนะคะพวกซอสอเนกประสงค์เนี่ยภาษาจีนเราจะเรียกว่าว่านหนึ่งเจียงอะไรที่แบบอเนกประสงค์ใช้ได้ทุกอย่างก็จะเรียกว่าว่านหนึ่งเจียงนะคะแล้วก็มันก็ผัดให้เข้ากันให้มันมีกลิ่นหอมได้เลยจางจางหอมไหมหอมมากพอได้ความหอมแล้วนะคะก็ชื่อหัวว่านหัวปิดไฟได้เลยนะคะแล้วก็ตักขึ้นค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้คือขั้นตอนที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือจะเอากระเทียมที่เมื่อกี้เราผัดเสร็จแล้วเนี่ยนะคะใส่เข้าไปในกุ้งเลยนะคะมันมาจากอีเกอร์ฟางจินชีค่อยๆใส่ไปทีละตัวเลยนะคะถ้าแบบเน้นความสวยงามก็คือใส่ประมาณนึงไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดแบบอยู่ที่บ้านกินกันเองก็แบบอัดเข้าไปเยอะๆได้เลยเนาะเพราะบางคนเขาชอบกินกระเทียมก็ใส่เข้าไปเยอะๆได้อันนี้คือบางอย่างอ่ะผัดแบบกระเทียมแบบเกินจำนวนกุ้งออกมาเพราะว่าเดี๋ยวกลับว่าจะโรยไปเยอะๆเพราะกุ้งก็คือเสียแล้วถ้าเกิดว่าเป็นกุ้งลายเสือแบบนี้เรียกว่าอะไรรู้ไหมลืมใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวบอกให้เรียกว่าเล้าหูช้าแต่ถ้าเป็นกุ้ง lobster นะกุ้ง lobster คนจีนเรียกว่ากุ้งมังกรนะคะเรียกว่าหลงช้าเราก็ทำไปให้ครบจำนวนกุ้งของเราได้เลยนะคะอันนี้เวลามีเพื่อนๆมาที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้กินได้เลยแบบโอ้โหคนจีนก็จะเรียกว่าโยเมี่ยนจือก็คือแบบได้หน้ามีหน้ามีตาเพราะว่าไม่เป็นเมนูที่แบบพอขึ้นโต๊ะปุ๊บแบบเดียวก็หมดอ่ะมันอร่อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยไปกินที่ร้านก็มีราคาอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรารู้สูตรการทำอ่ะทำที่บ้านเองก็ไม่ได้แบบแพงมากเลยนะคะวันชงเลอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนก็เอากระเทียมใส่เข้าไปในกุ้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปนึ่งกันแล้วค่ะนึ่งภาษาจีนใช้คำว่าเจิ้งนะคะย่าเป่าเล้าหูช้าเจิ้งอันนี้ก็แบบเดี๋ยวจะม้วนต้นหอมนะคะใส่เข้าไปตอนที่เรานึ่งกุ้งนะคะมันก็ช่วยแบบทำให้ดับกลิ่นคาวได้ด้วยแล้วก็หอมด้วยนะคะมาค่ะจะนึ่งแล้วนะคะนี่แล้วก็อย่าลืมเอาจางเพี้ยนนะคะก็คือขิงที่เป็นแผ่นๆวางไว้ก่อนรับรองว่าหอมมากๆแน่ๆและอร่อยด้วยค่ะเดี๋ยวบ๊อบบี้อยากจะใส่ซีอิ๊วเพิ่มนิดนึงนะคะใจฟังอีเดียวจังหยอแล้วก็จะขอใส่น้ำมันงาเพิ่มอีกนิดนึงนะคะชีหมาโยใจฟังอีเดียวชีหมาโยจะซังเวอร์นะคะเพิ่มความหอมให้กับกุ้งของเรานะคะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝานึ่งได้เลยค่ะชาบูโรยง8分钟左右ใช้เวลาประมาณ8นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะสิ้นเวลา到了打开锅盖看一下蒜香老虎香เป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ออกก่อนนะคะเอาช่องก่อนแล้วก็เอาจางเพี้ยนเซียนชิชูไลแล้วก็โรยนะคะให้เพิ่มความสวยงามก็จะ
จะดูแบบมีเขียวๆกันซึ่งในหลายช้างอีช่าเดี๋ยวมาชิมกันก่อนนะคะนี่มีน้ำแบบน้ำตรงนี้ด้วยนะโหน่ากินมากเลยอ่ะตรงนี้ถ้าเด็กๆราดข้าวน่าจะอร่อยมากนี่เนื้อก็จะบานนี้เลยเล่นๆอยู่เชียงยอดเสียนุ่มแล้วก็หอมอร่อยค่ะและนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่อร่อยมากๆเลยนะคะชื่อเมนูว่ากุ้งนึ่งกระเทียมค่ะและกุ้งนึ่งกระเทียมภาษาจีนนะคะชื่อเมนูว่าอะไรมีใครจำได้นะคะพิมพ์บอกใต้คลิปได้เลยนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่สามารถนำไปทำกินเองได้ที่บ้านเลยนะคะขอแค่มีวัตถุดิบให้ครบแค่นี้ก็อร่อยสบายท้องแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของป๊อปปี้ยางค่ะใจเย็นบ๊ายบายบ๊ายบายแต่ละกี้จำกุ้งได้นี่เสียงกดดังอะไรนะคะเป็นปากเลยคืนก่อนกุ้งคืออะไรนะคะ